เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9เราอยู่ในเดือนของคริสต์มาสนะครับธันวาคมผมคุยกับเพื่อนฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยฉลองคริสต์มาสมาตั้งแต่เดือนกันยายนเลยบอกทำไมอ่ะบอกมันเป็นเดือนเบอร์ผมว่าเดือนเบอร์คืออะไรเดือนเบอร์ September October November December อันนั้นเป็น4เดือนเบอร์ผมก็โอ้โหช่างหาเหตุผลในการฉลองได้ดีมากเลยนะครับเขาเริ่มฉลองคริสต์มาสตั้งแต่กันยาแล้วเริ่มประดับประดาเริ่มขึ้นเครื่องไอ้ต้นไม้ตกแต่งต่างๆนะครับพี่น้องเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญคือคริสต์มาสแต่คริสต์มาสนั้นเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองพี่น้องเห็นด้วยไหมครับมันเป็นเรื่องมันเป็นช่วงเวลาของการระลึกถึงสาระสำคัญบางอย่างนั่นคือข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ทุกคนผ่านทางพระเยซูคริสต์และในเช้าวันนี้นะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9ก็จะได้บอกให้เราเข้าใจมั่นใจและตระหนักในการใช้ชีวิตเสมอในการรับใช้พระเจ้าในการอยู่ในครอบครัวในการทำงานการต่างๆว่าเราจะไม่ลืมเรื่องสำคัญในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9ถ้าเราพร้อมเรายกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเพื่อจะอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9นะครับเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้สาธุการพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในตอนนี้ที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานถ้อยคำของพระองค์มาเพื่อเราจะรับการเสริมสร้างให้จำเริญขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระองค์เพื่อเราจะพักพร้อมในการกระทำการดีทุกประการและเพื่อเราจะไม่หลงลืมสาระสำคัญของข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนและผู้เทศนาเองที่เราจะเข้าใจและดำเนินชีวิตสอดคล้องกับข่าวประเสริฐนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้นะครับพี่น้องครับในสังคมทุกวันนี้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มความเชื่อมากมายหลายกลุ่มที่ดูละไม้คล้ายกับว่าจะเป็นคริสเตียนมีความละไม้คล้ายกันมากบางกลุ่มก็ใช้ชื่อเป็นคริสเตียนบ้างบางกลุ่มก็มีบางชื่อที่แตกต่างไปบ้างเกิดมาแล้วก็หายไปหมุนเวียนเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่มีความคล้ายคลึงกันอยู่ในหลายๆเรื่องผมจะขอยกตัวอย่างมาสัก2กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าลัทธิบุตรของพระเจ้านะครับ Children of God ซึ่งก่อตั้งมาเมื่อปี1968แรกเริ่มนั้นใช้ชื่อว่ากลุ่มวัยรุ่นเพื่อพระคริสต์ฟังดูดีไหมครับ Teens for Christ กลุ่มนิวเจนอย่าได้ใช้ชื่อนี้นะครับเพราะว่าชื่อนี้ไม่ดีนะครับTeens for Christ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Children of God ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกับชื่อนี้ต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกเป็น The Family of Love ต่อมาเปลี่ยนอีกเป็น The Family และสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็น The Family International TFI ลัทธินี้จะบอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เขาจะใช้เรื่องเพศในการประกาศโดยอ้างว่าเพื่อแสดงออกถึงความรักและความกรุณาของพระเจ้าเขานำผู้คนมากมายให้ติดตาม โดยที่ผู้ก่อตั้งชื่อว่าเดวิดเบิร์กซึ่งถูกเรียกขานว่าโมเสสเบิร์กและบางทีเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคิงเบิร์กบางทีก็เรียกเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายบางทีก็โมเสสบางทีก็ดาวิดมีหลายชื่อมากลัทธินี้จะอธิบายความรักของพระเจ้าในภาพของการมีเพศสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์บอกว่าเราทุกคนนั้นเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ดังนั้นเขาจึงจะบอกให้ทุกคนจินตนาการถึงพระเยซูทุกครั้งเวลาร่วมเพศแล้วก็จะบอกผู้ชายว่าให้นึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเพื่อจะป้องกันการรักร่วมเพศกับพระเยซูเพราะตัวเองเป็นผู้ชายก็จะมีความคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นในภาพเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเดวิดเบิร์กนั้นแวดล้อมด้วยสาวๆมากมายซึ่งเบื้องหลังค
ความนึกคิดเบื้องหลังของแรงจูงใจก็คงจะไม่พ้นเรื่องเพศแต่มาในภาพของบอกว่าพระเยซูเป็นความรักพระเยซูรักคนพระเยซูรักเราเราเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นเรามาแลกเปลี่ยนเรื่องเพศแลกเปลี่ยนการนอนกันเถอะเพราะพระเยซูทรงรักเราฟังดูอินโทรดักชันดูเหมือนดีแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่มันมีความปิดเบือนผิดเพี้ยนอยู่ภายในอีกกลุ่มนึงอยากเล่าให้ฟังนะครับชื่อว่าคริสตจักรของพระเจ้า Church of God ฟังดูชื่อโบสถ์โอ้โหเรารีบวิ่งเข้ามาในโบสถ์เลยเพราะว่า Church of God คริสตจักรของพระเจ้ามาจากเกาหลีเข้ามาประกาศอยู่ในเมืองไทยได้ไม่แน่ใจว่าไปเผยแพร่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นิกายอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ทั้งสิ้นพวกเขาเป็นคริสตจักรเดียวในโลกย้ำว่าในโลกนะครับคริสตจักรเดียวในโลกที่ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกเขามีศาสดาที่ชื่อว่าพระอันซังวูซึ่งเห็นในภาพนี้นะครับซึ่งเขาอ้างตัวเป็นพระเยซูเสด็จมาเป็นครั้งที่สองพระเยซูเป็นชาวเกาหลีนะครับใครเป็นติ่งเกาหลีขอแสดงความยินดีด้วยเพราะเขาอ้างว่าพระเยซูทรงเป็นชาวเกาหลีนะครับแล้วบอกพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่พระบิดานะแต่เป็นพระมารดาด้วยพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระมารดาการที่เราไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระมารดาเท่ากับเราจะไม่ได้รับความรอดเพราะมีพระบิดาก็ต้องมีพระมารดาไม่งั้นจะมีพระบุตรได้ยังไงนี่คือวิธีคิดที่เขาสร้างขึ้นมาว่ามีพระบิดาแล้วมีพระบุตรแล้วพระมารดาหายไปไหนดังนั้นพระเจ้าจึงเป็นสองบุคสองเพศคล้ายๆไส้เดือนเป็นพระบิดาแล้วก็เป็นพระมารดาด้วยเราบอกว่าเราต้องรักษาวันสะบาโตคือวันเสาร์เท่านั้นการไปบวชวันอาทิตย์เป็นการไม่ทำตามเป็นการไปทำตามการบูชาของพระของชาวโรมันเราต้องถือศีลปัสกาแค่ปีละครั้งตามปฏิทินของยิวเท่านั้นการมีพิธีมหาสนิทบ่อยกว่านั้นไม่ถูกต้องและเราจะไม่รอดจากการพิพากษานี่คือคำสอนที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของสองกลุ่มในอีกมากมายก่ายกองที่ดูผิวเผินดูคร่าวๆแล้วไม่แตกต่างอะไรกับคริสเตียนแต่พี่น้องครับการที่มันดูคล้ายไม่ได้แปลว่าจะใช่การที่มีกางเขนการที่บอกว่าพระเยซูการที่เอ่ยว่าพระเจ้าพระเยซูไม่ได้แปลว่านั่นเป็นที่แท้จริงที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและลัทธิสอนผิดเหล่านี้มักจะเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดีบางอย่างมักเริ่มต้นด้วยบุคคลที่ดูเหมือนว่าจะมีความเข้าใจในพระวจนะแต่การที่เขาบกพร่องไปในสาระสำคัญของข่าวประเสริฐทำให้ทุกอย่างค่อยๆเลี้ยวออกไปจากความจริงแท้ของพระเจ้าฉะนั้นหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9เนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐเนี่ยผมจึงให้หัวข้อว่าถ้าไม่รู้ความจริงนี้ข่าวประเสริฐอาจผิดเพี้ยนได้ถ้าชีวิตของเราไม่ชัดเจนในความจริงเหล่านี้วันหนึ่งข้างหน้าข่าวประเสริฐในคริสตจักรของเราอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ถ้าชีวิตของเราไม่ชัดเจนในเนื้อหาของข่าวประเสริฐแม้ตัวเรานั่งอยู่ที่โบสถ์แม้เราถือพระคัมภีร์แต่ถ้าเราไม่ชัดเจนในสาระสำคัญในหัวใจของข่าวประเสริฐวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะผิดเพี้ยนออกไปนอกเส้นทางที่ถูกต้องของพระเจ้าก็ได้ฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสคือเรื่องราวของข่าวประเสริฐแต่เราต้องมั่นใจว่าเราไม่พลาดจากหัวใจของข่าวประเสริฐมีความในยอห์นบทที่14ข้อที่6บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราดังนั้นพี่น้องครับข่าวประเสริฐนำมาซึ่งความรอดเดียวมีความรอดเดียวมีความจริงเดียวที่นำเราไปสู่สวรรค์นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระเยซูฉะนั้นพี่น้องเป็นความรับผิดชอบของเราของพ่อแม่ของผู้นำของผู้เลี้ยงที่เราจะมั่นใจว่าสาระสำคัญของข่าวประเสริฐจะไม่มีวันผิดเพี้ยนไปเลยไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นคนเพิ่งเริ่มทำงานเป็นพ่อแม่
หรืออยู่ในวัยชราหรือใกล้จะตายแล้วก็ตามข่าวประเสริฐต้องชัดเจนในชื่อของเราเสมอมีความจริงอะไรบ้างอยู่3ประการซึ่งเราต้องไม่พลาดในสิ่งนี้ประการที่1คือพระคัมภีร์บอกว่าเราประกาศข่าวดีแห่งความรอดเรียกบอกคนข้างๆเขาความรอดเรากำลังประกาศข่าวดีแห่งความรอดอาจารย์เปาโลพูดบอกว่าเพราะท่านทั้งหลายได้รับความรอดสิ่งนี้คือสาระสำคัญประการที่หนึ่งคือเรากำลังประกาศความรอดไปสู่คนมากมายความรอดคืออะไรเรารอดจากไหนก็คือความรอดที่รอดจากบึงไฟนรกซึ่งเป็นที่ที่มารควรต้องอยู่ไม่ใช่มนุษย์ต้องอยู่แต่มนุษย์เลือกที่จะเดินตามผีมารซาตานเลือกเดินตามความชั่วร้ายจนต้องมาอยู่ที่เดียวกันเพราะไปเดินตามเขาก็ต้องไปที่เดียวกับเขาฉะนั้นความรอดจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่พระเยซูต้องเสด็จมาในโลกพระเจ้าทรงสร้างโลกอย่างสมบูรณ์ความบาปเข้ามามนุษย์ตกอยู่ในความบาปมนุษย์ถูกล่อลวงและเดินตามมารไปพระเยซูจึงต้องเสด็จมาเพื่อจะนำมนุษย์ทุกคนกลับออกจากการเดินติดตามมารมาสู่การเดินติดตามพระเจ้าและอยู่ในทางพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับแม้เมื่อพระเยซูเสด็จมาเนี่ยพระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่หนอจะเปลี่ยนที่บ้านเราบ้างเปิดน้ำเปล่าตู้เย็นมากลายเป็นเหล้าองุ่นราคาแพงแต่พระเยซูไม่ทำสักทีเสียดายพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นพระเยซูปลุกคนตายให้ฟื้นพระเยซูทำคนเจ็บป่วยให้หายพระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายเมื่อพระองค์ดำเนินชีวิตดำเนินอยู่ในโลกนี้ร่วมกับสาวกแต่พี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีพระเยซูทรงรักเด็กพระเยซูทรงสงสารคนเจ็บคนป่วยเราควรจะเรียนแบบพระเยซูคริสต์แต่หัวใจสูงสุดที่พระเยซูเสด็จมานั้นก็เพื่อนำมนุษย์ให้กลับเข้ามาสู่ความรอดนั่นคือพระราชกิจที่เป็นหัวใจของพระเยซูมัทธิวบทที่10ข้อ28บอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้พระเยซูทรงย้ำแล้วว่าอย่าให้ความสนใจกับสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญสูงสุดมากเกินไปเพราะมันมีเรื่องจิตวิญญาณที่จะเป็นจะตายก็โดยการตัดสินใจของเราที่เราต้องเอาใจใส่และจิตวิญญาณนี้จะอยู่ตลอดไปที่ใดที่หนึ่งข้างบนหรือข้างล่างอยู่ที่การตัดสินใจในโลกนี้มันสำคัญมากที่เมื่อเรามีลมหายใจอยู่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะรับความรอดและไปอยู่ข้างบนเมื่อจากโลกนี้ไปหรือเราจะไม่รับความรอดแล้วเราเดินตามมารมาอยู่ข้างล่างและทั้งสองที่เป็นนิรันดรฉะนั้นพระเยซูจึงให้ความสนใจมากว่าพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐและนำคนให้รับความรอดพระเยซูทรงพูดในพระมหาบัญชาของพระองค์ใช่ไหมครับบอกว่าสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดสอนเขาพระเยซูทรงสนพระทัยมากในการประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงย้ำด้วยว่าการประกาศข่าวประเสริฐนั้นจำเป็นที่ต้องมีการสอนผู้เชื่อให้ถือรักษาสิ่งสารพัดดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐจึงเป็นการประกาศความรอดและรอดตลอดไปอย่างที่อาจารย์ไข่กันโต้ได้พูดใช่ไหมว่าวันนั้นอายุ16ได้รับความรอดและวันนี้ก็ยังคงรักษาความรอดไว้ได้นั่นคือเรื่องสำคัญมากที่เราต้องเอาใจใส่เราประกาศข่าวประเสริฐกับใครก็ตามในครอบครัวของเราเราต้องมั่นใจว่าเขาจะรักษาความรอดตลอดไปและตัวเราเองเช่นเดียวกันเมื่อเราบังเกิดหมายต้อนรับพระเยซูเราต้องมั่นใจตัวเราว่าเราจะรักษาความรอดให้ตลอดไปพี่น้องผมรับเชื่อตอนอายุ16ซึ่งผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นปีที่อาจารย์ไข่ก็รับเชื่อเหมือนกันตอนอายุ16แล้วก็แซวๆว่าผมเห็นตัวเองเมื่ออายุ70เพราะว่าเรารับเชื่อตอนอายุเท่ากันแล้วตอนนี้อาจารย์เขาอายุ70ผมก็นั่งมองดูโอ้โหทำไมอาจารย์หล่อเหลือเกินก็กำลังมองดูตัวเองหรือเปล่านะครับพี่น้องเราต้องมั่นใจว่าจาก16จนไปถึง70จนไปถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเรายังคงรักษาความรอดไว้ได้เอเมนไหมครับอย่าให้ใครมาจัดงานไว้อะไรเราจัดงานศพเราแล้วบอกว่าจัดงานให้คุณแบบไม่ใช่คริสเตียนเพราะคุณทิ้งความเชื่อไปตอนท้ายของชีวิต
แล้วก็เราก็ต้องจบชีวิตโดยที่เราไม่มีพระเจ้าในชีวิตโอ้มันจะเป็นที่น่าเศร้าแล้วก็น่าเสียใจมากๆถ้าเรารักษาไว้แต่รักษาไม่ถึงที่สุดพี่น้องครับแล้วเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเราดีใจเมื่อเห็นคนต้อนรับพระเยซูเราดีใจเมื่อเห็นคนรับเชื่อในแคร์เราในครอบครัวเราที่ทำงานเราเราดีใจที่เราได้เห็นคนต้อนรับพระเยซูในชีวิตเราเห็นคนรับการรักษาโรคเราดีใจแต่การดีใจนั้นจะอยู่ได้ไม่นานถ้าผู้เชื่อเหล่านั้นทิ้งทางพระเจ้าไปในเวลาต่อมาแล้วเราต้องมั่นใจว่าจิตใจของผู้เชื่อตัวเราเองหรือผู้เชื่อใหม่ที่เราประกาศข่าวประเสริฐนั้นจะไม่ใช่เป็นเนื้อดินที่บางที่เกิดง่ายแล้วก็ตายเร็วจะไม่ใช่เนื้อดินที่มีหนามปกคลุมที่งอกได้แต่โตไม่ได้เพราะหนามปกคลุมจนเขาตายในที่สุดคริสตจักรต้องเป็นดินที่ดีเอเมนไหมครับคริสตจักรต้องเป็นดินที่ดีต้องเป็นดินที่ไม่มีหนามปกคลุมต้องเป็นดินที่ไม่ใช่เนื้อดินน้อยผู้เชื่อใหม่ที่เข้ามาคริสตจักรจะต้องรับการเสริมสร้างให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าและเราต้องช่วยกันนี่ไม่ใช่หน้าที่ของผมคนเดียวของคณะผู้นำแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องช่วยกันทำให้คริสตจักรเป็นดินที่ดีเพื่อเมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อเกิดขึ้นที่คริสตจักรเมล็ดพันธุ์นั้นจะเติบโตขึ้นจนถึงความไพบูลย์จนถึงชีวิตสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายของเขาในความเชื่อบางคนอาจจะคิดว่าไม่เราไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เชื่อใหม่เราไม่มีความสามารถเราไม่มีความรู้ในพระคัมภีร์เราพูดไม่เก่งเราทำอะไรไม่เป็นเราแค่ตื่นแต่เช้ามาโบสถ์ก็แทบแย่แล้วบางคนอาจจะคิดแบบนั้นว่าเราไม่เกี่ยวเราอยู่หลังมิกเซอร์เราอยู่หลังทีวีเราเป็นสวิตเชอร์เราเปิดปิดไฟเราไม่เกี่ยวเราดูแลลานจอดรถเราไม่เกี่ยวกับการดูแลผู้เชื่อใหม่ดูแลผู้เชื่อเราไม่เกี่ยวงานนี้เป็นงานของอาจารย์เป็นงานของศรีบาลเป็นงานของผู้นำเป็นงานของผู้เลี้ยงบางคนเท่านั้นไม่ต้องนึกภาพตามผมว่าสมมติว่าคริสตจักรเป็นโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งทำคลอดเด็กก็เหมือนกับคริสตจักรที่มีเด็กเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณเวลาในโรงพยาบาลมีเด็กเกิดใหม่ถูกทำคลอดโดยใครครับสูติหมอสูติแพทย์เขาเรียกสูตินารีหรือสูติเฉยๆนะฮะสูติแพทย์ประมาณนั้นนะครับลูกชายผมก็เกิดแบบนั้นนะครับไม่ได้เกิดในป่าผมเลยเห็นว่าก็เกิดมีหมอทำคลอดปุ๊บเนี่ยหมอส่งต่อให้ใครครับพยาบาลรับหมอไม่ได้อุ้มป้อนนมหมอผ่าเสร็จทำคลอดเสร็จยกมือล้างมือกลับบ้านหมอทำคลอดเสร็จแล้วคนรับหน้าที่ต่อคือพยาบาลจับลูกผมหนีบด้วย2นิ้วตีตูดป้าป้าป้าไม่ร้องอีกป้าโอเคร้องใช้ได้แล้วหน้าไม่เขียวแล้วนะครับอาจจะตูดเขียวนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาละพยาบาลมาจับดูดน้ำมูกเช็ดตัวตับสะดือเก่งมากเลยพันผ้าเป็นหนอนดักแด้นิ่งแล้วก็เอาไปชั่งน้ำหนักก็ใช้กันเวลาเราประกาศครับบางคนประกาศครับประเสริฐเก่งมากบางคนประกาศเก่งมากเหมือนเป็นหมอทำคลอดเก่งมากใช้เวลาเพียงแค่5นาทีรับเชื่อเลยเหมือนหมอที่คลอดลูกผมเนี่ยภรรยาผมไปโรงพยาบาลแต่ตีเท่าไหร่นะตั้งแต่เช้าน้ำเดินตั้งแต่ตี4ไปแต่เช้าไปถึงหมอให้นอนรอไปเรื่อยๆนอนรอเพลินๆไปนอนเจ็บท้องไปเรื่อยๆนอนไปแล้วหมอทำคลอดก็มาแต่ต้องผ่าหมอก็บรรจงผ่าปุ๊บเรียกผมเข้าไปเราบอกว่าเนี่ยหมอผ่าให้เวลา 12:13 เลยนะวันนี้วันที่14ตุลาเลขสวยไหมครับ12 13 14นะครับผมคิดในใจจริงๆหมอผ่าเลยก็ได้นะครับไม่ต้องร้องแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงขนาดนี้นะครับหมอเก่งมากใช้เวลาเดียวๆผ่าแล้วผมบางคนประกาศแป๊บเดียวคนรับเชื่อเลยมีของประทานแต่หมอดูแลเด็กไม่ได้ไม่ค่อยเก่งต้องมีพยาบาลรับต่อบางคนจึงเป็นคนที่ดูแลผู้เชื่อใหม่ดีมากดูแลเก่งมากเป็นพยาบาลห้องเด็กอ่อนพันผ้าห่อผ้ารวดเร็วมากเหมือนกับจับตุ๊กตาเลยเราก็ดูแลแหมง่ายจังเลยเนาะแต่พอกลับบ้านเนี่ยงักหัวชนกันอยู่พันไม่ถูกพันยังไงก็ไม่เหมือนพยาบาลพันแต่เขาเก่งมากเขาคือพยาบาลดูแลเด็กอ่อนเก่งมากเขารู้โภชนาการของเด็กอ่อน
ขารู้วิธีการดูแลเด็กอ่อนก็เหมือนหลายคนในที่นี้เก่งมากอาจจะไม่เก่งในการประกาศเท่าแต่เก่งในการดูแลผู้เชื่อใหม่มากหนุนใจขอให้เป็นผู้เชื่อใหม่ฉันสอนพื้นฐานได้เก่งมากฉันสอนผู้เชื่อใหม่ได้เก่งมากฉันติดตามผู้เชื่อใหม่เก่งมากฉันตอบคำถามผู้เชื่อใหม่เก่งมากคำถามผู้เชื่อใหม่ตอบได้ทุกอย่างและที่โรงพยาบาลเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นเด็กมาหาหมอก็จะมีหมอคนอื่นที่ไม่ใช่หมอทำคลอดคอยป้อนยาคอยตรวจร่างกายคอยดูแลหมอคนนั้นก็เหมือนหลายคนที่เลี้ยงดูแลบางคนเป็นนักโภชนาการคอยสอนพ่อแม่วิธีการให้อาหารสุขอนามัยบางคนบอกว่าผมทำอะไรไม่เป็นเลยพี่น้องครับในโรงพยาบาลก็มีบางคนที่ไม่เกี่ยวกับการทำคลอดเหมือนกันบางคนเล่นเป็นโนในห้องล็อบบี้ก็เห็นไหมครับให้ความบันเทิงใจกับคุณแม่คุณพ่อที่พาลูกมาเพลิดเพลินบันเทิงใจบางคนก็เหมือนกันท่านอาจจะเลี้ยงดูใครไม่เก่งแต่ท่านสามารถสร้างความสุขให้คนที่มาโบสถ์ได้ท่านสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนที่มาโบสถ์มีความสุขและอยากเติบโตขึ้นในพระเจ้าท่านเล่นดนตรีบนเวทีเหมือนคนเล่นเป็นโนในโรงพยาบาลบางคนบอกว่าดนตรีผมก็เล่นไม่เป็นหมอผมก็ไม่เป็นแต่ผมดูแลการจอดรถของโรงพยาบาลได้ดีมากคนไข้ที่มาจอดรถแล้วเข้ามาได้รวดเร็วพี่น้องครับคิดจักก็ต้องการเหมือนกันใช่ไหมบางคนบอกว่าเราไม่เป็นอะไรเลยเราบริหารเป็นอย่างเดียวโรงพยาบาลก็มีผู้บริหารบางคนไม่เป็นสักอย่างเดียวแต่มีอยากจะสนับสนุนเงินพี่น้องครับต้องจะเห็นภาพเดียวกันว่าโรงพยาบาลหนึ่งๆไม่ได้มีแต่หมอไม่ได้มีแต่คนทำคลอดแต่มีคนอีกมากมายทำให้คนเติบโตขึ้นและหายโรคและเป็นผู้ใหญ่คริสตจักรก็เช่นเดียวกันพี่น้องเราต้องการพี่น้องทุกคนในการประกาศความรอดของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องทำให้คนรับความรอดดูแลเขาให้เติบโตขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในการสอนพระคัมภีร์ในการเลี้ยงดูในการเสริมสร้างบรรยากาศในการยิ้มแย้มแจ่มใสในการหนุนจิตชูใจและการช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้านี่คือสิ่งที่หนึ่งที่อาจารย์บรมย้ำเราว่าเรากำลังประกาศข่าวดีแห่งความรอดสิ่งที่สองครับความรอดนั้นมาถึงเราโดยพระคุณนี่คือความจริงที่สองที่เราต้องตระหนักและรู้เพื่อไม่ให้ข่าวประเสริฐนั้นผิดเพี้ยนไปคือความรอดมาโดยพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระคุณแปลว่าอะไรพระคุณคืออะไรพระคุณก็คือสิ่งที่เราได้รับแม้เราไม่สมควรได้รับเราได้รับสิ่งนั้นมาแม้เราไม่สมควรได้รับแต่เราได้รับมีผู้ให้เรามาแม้เราไม่สมควรจะได้รับแต่เขาให้เรามาพี่น้องครับถ้าคนคนหนึ่งนะครับทำงานวันละ8ชั่วโมงได้รับเงินตอบแทนอย่างเหมาะสมสิ่งนั้นเรียกว่าค่าแรงถ้าคนคนหนึ่งแข่งขันเอาชนะคู่แข่งได้จนรับการยกย่องจากผลงานของเขาสิ่งนั้นเรียกว่ารางวัลถ้าคนคนหนึ่งได้รับคำยกย่องชมเชยจากการทำงานที่ยาวนานจากความสำเร็จของเขาสิ่งนั้นเรียกว่าเกียรติบัตรแต่ถ้าคนคนหนึ่งไม่สามารถทำงานจนได้รับค่าแรงได้ไม่สามารถแข่งขันเอาชนะใครได้เลยจนมีรางวัลและไม่ได้มีผลงานยอดเยี่ยมจนได้รับเกียรติบัตรใดๆแต่ยังคงได้รับของขวัญ นั่นเรียกว่าพระคุณพระคุณพระเจ้ามาถึงชื่อของเราแม้เราไม่สมควรได้รับเอเมนไหมครับพระคุณและความรอดมาถึงเราโดยพระคุณพระเจ้าถ้าเราต้องทำดีเพื่อรับความรอดนั่นไม่ใช่พระคุณแต่พระคุณความรอดมาถึงเราผ่านพระคุณของพระเจ้าเราเป็นคนบาปไม่สมควรได้รับแต่พระเยซูทรงมาวายพระชนเพื่อเราเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่เพื่อเราจะมีโอกาสที่สองที่จะตัดสินใจต้อนรับและรับความรอดนี้เข้ามาในชีวิตและรักษาไว้จนวันสุดท้ายของชีวิตพระเจ้าทรงประทานให้เราโรมบทที่3ข้อ23ถึงข้อ24บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วขอบคุณพระเจ้าไหมครับพระเจ้ามีพระคุณให้เขาให้กับท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยไม่คิดมูลค่า
เรารับความรอดโดยไม่ต้องทำดีก่อนเรารับความรอดโดยพระคุณความรักของพระเยซูพระเยซูตายเพื่อเราก่อนเรายังไม่รู้จักกับพระเยซูเลยก่อนอายุ16ผมยังแซวพระเยซูอยู่เลยผมยังด่าพระเยซูอยู่เลยผมยังด่าพี่ชายที่มารับเชื่อก่อนว่าโง่เหมือนควายอยู่เลยก่อนจะอายุ16ก่อนจะต้อนรับพระเยซูผมยังด่าพวกคริสเตียนเลยว่าโอ้โหโง่งมงายจริงๆมาเชื่อได้ยังไงคนตายมาเชื่อได้ยังไงตายแล้วฟื้นเชื่อไม่ได้ยังไงว่าไม่ต้องทำอะไรเลยจะขึ้นสวรรค์ไร้สาระมากผมก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีศาสนาใดๆในชีวิตแต่แม้แบบนั้นพระเยซูก็ตายเพื่อผมแล้วและพระเยซูนำความรอดมาถึงชีวิตของเราแล้วพี่น้องครับพระคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องเอาใจใส่และรู้ว่าความรอดนั้นมาโดยพระคุณไม่ใช่กำลังของเราเองมีชายสองคนนะครับท้ากันว่าจะกระโดดข้ามแกรนด์แคนยอนใหญ่ไหมครับโหเบลเลอร์เลยนะครับสองคนท้ากันจะกระโดดข้ามแกรนด์แคนยอนไปอีกฝั่งหนึ่งคนแรกเนี่ยเป็นนักกระโดดไกลระดับโอลิมปิกโดดไกลมากอีกคนนึงเป็นคนอ้วนมากแค่จะเดินยังไม่ไหวแล้วนักกีฬาบอกว่าอ้าวไอ้อ้วนโดดก่อนนายอ้วนก็ถอยหลังไปได้3ก้าวก็เริ่มเหนื่อยก็วิ่งช้าๆไปอีก2ก้าวแล้วก็โดดจากขอบผาโดดไปได้เมตรนึงแล้วก็ล่วงตุ๊บลงไปที่ก้นผาถึงคราวนักกีฬากระโดดไกลโอลิมปิกบ้างเขาถอยหลังเป็น10เมตรตามสไตล์นักกีฬาแล้วเขาก็วิ่งเต็มแรงเลยเมื่อถึงขอบเขาก็กระโดดเต็มแรงตามสไตล์นักกีฬาโอลิมปิกเขาโดดไปได้ไกล10เมตรแล้วเขาก็ล่วงลงมาที่หน้าผาจุดเดียวกันกับที่นายอ้วนไปนอนรอข้างล่างแล้วพี่น้องครับเราจะพึ่งกำลังเราขนาดไหนเราก็ไม่มีทางกระโดดข้ามฝั่งไปได้ไม่มีทางเพราะมันไกลเหลือเกินชีวิตนิรันดร์มันอยู่ไกลเหลือเกินความบริสุทธิ์ของชีวิตมันไกลเหลือเกินโดยกำลังของเราไม่สามารถทำได้และไม่ใกล้เคียงกับคำว่าทำได้เลยต่อให้เราทำดีขนาดเราเป็นนักกีฬาโดดไกลโอลิมปิกแชมป์โลกเราก็โดดไปได้แค่10 20เมตรโดยกำลังเราทำไม่ได้เราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเพียงเท่านั้นเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับข่าวดีที่จะมาจากพระเจ้าคือแม้เราจะทำผิดพลาดมาแค่ไหนพระคุณของพระเจ้าก็มีมากเพียงพอต่อเราเราไม่ต้องเป็นคนดีก่อนถึงจะรับความรอดเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวของเราก่อนจะรับความรอดแม้เรามีความอ่อนแอมากแค่ไหนพระเยซูคริสต์พระเจ้ามีพระคุณให้เรามากเพียงพอขนาดนั้นขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นวันนี้เรากำลังประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นข่าวประเสริฐแห่งความรอดที่มาจากพระเยซูและเป็นข่าวประเสริฐแห่งความรอดที่มาโดยพระคุณไม่ใช่การทำดีไม่ใช่ความพยายามกระโดดไกลของเราแต่เป็นสิ่งที่ของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับเราสิ่งที่3ที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวในพระคัมภีร์2ข้อนี้บอกว่าเราประกาศข่าวดีแห่งความรอดความรอดมาโดยพระคุณและสิ่งที่3พระคุณนั้นทำงานได้ผ่านความเชื่อพระคุณทำงานได้ผ่านความเชื่อความรอดนั้นนำการอภัยบาปมาความรอดนำการอภัยบาปมาการอภัยนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าเพราะเราไม่สมควรได้รับแต่พระเจ้าให้กับเราพระคุณนั้นมาผ่านพระเยซูคริสต์และเราจะรับพระคุณนั้นได้ยังไงก็ต้องโดยความเชื่อที่อยู่ในพระเยซูผมได้รับเช็คใบหนึ่งมาระบุชื่อผมชัดเจนระบุเงินด้วยระบุวันที่มีคนส่งมาให้ผมพอจะรู้จักคนนั้นบ้างส่งมาเช็คสั่งจ่ายนายสันขีดคอมด้วย account payee เข้าบัญชีอย่างเดียวเพื่อป้องกันการระเบิดระบุชื่อผมระบุวันที่ระบุจำนวนเงินชัดเจนผมถือเช็คใบนี้อยู่แต่ผมไม่เชื่อไม่จริงล้อเล่นของปลอมไม่จริงโกหกไร้สาระผมฉีกทิ้งจบผมได้เงินไหมครับไม่ได้
ม่ได้เลยพระคุณความรอดพระคุณมาแล้วแต่เราไม่เชื่อมันไม่ทำงานพระคุณทำงานไม่ได้ผ่านความไม่เชื่อฉะนั้นความรอดก็เช่นเดียวกันมาโดยพระคุณของพระเจ้าก็จริงแต่ต้องทำงานผ่านความเชื่อของเราและพี่น้องครับความเชื่อเหมือนเหรียญ2เหรียญที่มี2ด้านเหรียญที่มี2ด้านเหรียญด้านหนึ่งบอกว่าเป็นการพึ่งพาพระเจ้าเหรียญด้านหนึ่งบอกว่าเป็นการตัดสินใจลงมือทำด้วยตัวเองตัดสินใจลงมือทำความเชื่อเป็นเหรียญที่มี2ด้านถ้าเป็นเพียงแค่ความเชื่อที่เอาแต่พึ่งพาพระเจ้าอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนเด็กที่คลอดมาแล้วไม่รู้จักโตรอพ่อแม่ป้อนให้ทำให้ทุกอย่างพ่อแม่แต่งตัวให้พ่อแม่ป้อนอาหารให้พ่อแม่ซื้อของให้จัดห้องนอนให้ทำความสะอาดให้ปกป้องให้ไม่ทำอะไรเลยนอนเฉยๆไม่ฟังเทศนาด้วยเพราะว่ารอให้พระเจ้าทำให้รอให้พระเจ้าทำให้โตรอให้พระเจ้ามาเข้าฝันนอนอยู่เฉยๆไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่มาโบสถ์ไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวโตเองเพราะเป็นพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตเองทำให้เราชนะมารมีอะไรมาล่อลวงเราไม่พยายามมีอะไรล่อลวงมาแล้วว่าพระเจ้าห้ามสิห้ามมือเราสิห้ามมือเราสิแต่มือเราทำไปแล้วพระเจ้าห้ามมือเราสิทำไมมือเรายังทำอยู่พระเจ้าห้ามความคิดเราสิโอ้ยมาเราคิดตามไปได้ยังไงนั่นคือความเชื่อที่มีแต่บอกว่าพระเจ้าทำสิพระเจ้าทำสิพระเจ้าทำสิมีแต่เหรียญด้านเดียวแต่บางคนบอกว่าความเชื่อเป็นเหมือนเหรียญอีกด้านนึงคือทำทุกอย่างด้วยตัวเองอันนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการทำตามกฎศีลธรรมการทำตามศาสนาที่ไม่มีชีวิตทำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ครบสักทีแล้วก็แพ้ในที่สุดเพราะว่าเหนื่อยอ่อนล้าเกินไปกว่าจะทำได้ฉะนั้นความเชื่อของคริสเตียนจะทำงานได้อย่างดีมันต้องมีเหรียญสองด้านมันเป็นการผสมผสานอย่างดีมากระหว่างการยอมรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้ายอมรับพระคุณของพระองค์มาถึงชีวิตของเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตมาครอบครองในชีวิตเป็นการถ่อมใจเปิดใจกลับใจใหม่จากบาปที่มีอยู่และเป็นการร่วมมือกับพระเจ้าด้วยร่วมมือกับพระเจ้าในการพยายามตัดสินใจพาตัวเองตื่นจากเตียงอาบน้ำอาบท่าพาตัวเองมาโบสถ์บังคับตัวเองเปิดพระคัมภีร์อ่านให้จบก่อนหนึ่งบทก่อนจะเผลอหลับไปบังคับตัวเองให้มีส่วนรับใช้เพื่อเราจะแข็งแกร่งขึ้นในร่างกายจิตวิญญาณบังคับตัวเองให้ต้องอ้าปากร้องเพลงนมัสการเพื่อให้ออกจากปากแล้วมันเลี้ยวเข้าไปในหูแล้วก็ตกเข้าไปในใจบังคับตัวเองให้เราต้องฝืนตัวเองไม่ทำตามบาปของเนื้อหนังมันเป็นความพยายามสองฝ่ายพระเจ้าทำงานกับเราแต่ผ่านความเชื่อและการเชื่อฟังที่เรามีเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้ข่าวประเสริฐต้องชัดเจนในคริสตจักรของเราเรากำลังประกาศข่าวดีแห่งความรอดเอเมนไหมครับและความรอดนั้นมาถึงเราโดยพระคุณพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าทำงานผ่านความเชื่อของเราพี่น้องครับในประมาณปี1730ที่อังกฤษมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจอร์จวิทฟิลด์เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตที่ถูกต้องต่อพระเจ้าเขาเป็นนักศึกษาออกซฟอร์ดเขาจึงร่วมมือกับชมรมบริสุทธิ์แค่ฟังชื่อก็ยอดเยี่ยมนะ Holy Club ซึ่งในนั้นมีจอห์นแล้วก็ชาร์ลส์เวสเลย์อยู่ด้วยอยู่ในคลับในชมรมนั้นด้วยชมรมนี้นะครับสมาชิกจะตื่นแต่เช้าทุกๆวันเพื่อจะเฝ้าเดี่ยวอย่างยาวนานพวกเขาเขียนบันทึกทุกวันทุกคืนเพื่อจะตรวจสอบชีวิตตัวเองและกลับใจใหม่จากความผิดทุกอย่างที่ทำไปตลอดทั้งวันพวกเขาถืออดอาหารทุกวันพุธและวันศุกร์แล้วก็เข้มงวดมากในการให้วันเสาร์เป็นการหยุดพักจากการงานทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนมัสการในวันอาทิตย์พวกเขาจะรับมหาสนิททุกวันอาทิตย์และพยายามเชิญชวนผู้อื่นให้เข้าโบสถ์เพื่อร่วมนมัสการแล้วก็ฝึกฝนในการต่อสู้กับมันพวกเขาเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังมอบเงินช่วยเหลือลูกหลานของพวกเขาให้มีการศึกษาด้วยความเข้มงวดอย่างมากของ Holy Club เนี่ยทำให้สุขภาพของวิทฟิลด์เนี่ยย่ำแย่ลงเรื่อยๆหลังที่ต้องออกไปอยู่กลางอากาศที่หนาวเย็น
นอนลงกับพื้นหลายชั่วโมงเพื่อจะร้องไห้คร่ำครวญถึงความบาปที่ตัวเองทำมาแล้วขอพระเจ้าปลดปล่อยเขาจากความผิดที่เผลอทำไปเขานอนลงทรมานร่างกายจนสุขภาพเริ่มย่ำแย่ลงย่ำแย่ลงกว่า7สัปดาห์ที่เขาต้องนอนป่วยอยู่บนเตียงสารภาพความผิดบาปเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันอ่านพระคัมภีร์ภาษากรีกด้วยความพยายามที่จะให้ตัวเองรู้สึกบริสุทธิ์ขึ้นแต่เขากลับไม่รู้สึกถึงสันติสุขและความรอดที่มาถึงชีวิตของเขาเพราะเขายังคงยึดติดกับความพยายามในการทำทุกอย่างเพื่อจะรอดให้ได้ในที่สุดด้วยความรู้สึกสิ้นหวังเขาได้มอบความไว้วางใจทั้งสิ้นให้กับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เขามอบจิตวิญญาณของเขาให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าใต้ร่มเงาของพระคุณแล้วก็แสงแห่งความเชื่อซึ่งได้รับจากเบื้องบนนั้นก็ได้ทำให้เขามีความมั่นใจว่าจากนี้ไปเขาจะดำเนินชีวิตภายใต้ความรอดที่มาจากพระคุณของพระเจ้าและเขาเพียงแค่ร่วมมือกับพระเจ้าด้วยความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มันไม่ใช่ภาระของเขาเพื่อที่จะรอดมันไม่ใช่เพียงแค่กำลังของเขาเพื่อจะรักษาความรอดแต่มันเป็นความร่วมมือกันมันเป็นพระคุณพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเขาผ่านความเชื่อและพี่น้องครับในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันความรอดเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องทุกคนได้รับแล้วพระคุณของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราไม่ขึ้นอยู่ว่าเราทำดีมากน้อยแค่ไหนแต่พระคุณพระเจ้ามีมากเพียงพอและพระคุณนั้นทำงานได้อย่างดีผ่านความเชื่อพึ่งพาพระเจ้าและร่วมมือกับพระเจ้าในการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและรักษาความรอดไม่ได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในวันนี้เพื่อที่เราจะมีข่าวประเสริฐของพระเยซูอย่างชัดเจนในชีวิตและเพื่อที่เราจะรู้ว่าข่าวประเสริฐนั้นมีคุณค่าและขอให้ชีวิตของเราในเช้านี้นะครับได้ตั้งใจกับพระเจ้าว่าความรอดพระคุณและความเชื่อ3คำนี้จะเป็นคำสำคัญในชีวิตของเราไม่ว่าท่านจะเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนผิดพลาดเป็นคนสำเร็จเป็นคนร่ำรวยหรือเป็นคนยากจน3คำนี้เป็นของท่านความรอดพระคุณและความเชื่อให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าในเช้านี้ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ